สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนมินมีกระเป๋ามาแนะนำให้คุณได้รู้ได้ดูได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นำกระเป๋า carry all จากโค้ดมาฝากคุณค่ะใบนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นงานช็อปนะคะปกติอย่างที่เราทราบกันโค้ดก็จะมีโค้ด outlet แล้วก็โค้ดช็อปโค้ดช็อปก็จะมีถุงพามาให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราค่อยคอย ไปกันทีละส่วนนะคะมาดูขนาดของกระเป๋ากันก่อนค่ะจากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเรื่องการใช้งานสบายหายห่วงเลยนะคะสามารถใส่อะไรได้บ้าง iPad ได้ค่ะโทรศัพท์ใส่ได้กระเป๋าสตางค์ใบยาวใส่ได้กระเป๋าเครื่องสำอางสัพพสิ่งที่คุณมีใส่ในกระเป๋าใบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามี สายหรือว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมีสายสะพายมาสองเส้นนะคะทั้งสองเส้นเนี่ยสามารถแยกออกจากกันใช้งานร่วมกันก็ได้เช่นเดียวกันสายหนึ่งที่คุณเห็นอยู่ที่ admin focus อยู่เนี่ยตอนนี้สายนี้เราเรียกกันว่าสาย carry on นะคะคุณคล้องแขนได้ถือจับถนัดมือขึ้นไหลก็ไม่ติดวงแขน คือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของกระเป๋ารุ่นนี้นี่ค่ะอย่างที่เอบอกนะคะตัวสายใหญ่เวลาเราขึ้นไหลเนี่ยมันไม่กดทับเวลาเราใส่ของเยอะๆคุณจะเคยเจอประสบปัญหาว่าเวลาเราใส่ของเข้าไปในกระเป๋าสพายแล้วเวลาขึ้นไหลถ้าสายเล็กเนี่ยมันจะบาดไหลเราเพราะฉะนั้นสายใหญ่แบบนี้ ดีมากๆเลยค่ะเขาคิดให้เราเรียบร้อยแล้วสายใหญ่ไม่บาดไหลอันนี้สายของตัวกระเป๋าที่เราเรียกกันว่าสาย carry o n นะคะวัสดุบางค่ะตัวกระเป๋าเป็นหนังนะคะหนังแบบนี้เนี่ยข้อดีเลยทนเป็นหนังนิ่มส่วนตัว m ม ter i a รตัวซิปตัวห่วงเป็นทองเหลืองนะคะตัวเปิดปิดเป็นแบบเธอล็อกหมุนซ้ายหมุนขวา แบบนี้ภายในมีช่องซิปกลางนะคะกันอยู่บางครั้งเนี่ยเราต้องการใช้ของหรือว่าเก็บของที่มันเซฟตี้ขึ้นมามากกว่าใส่ไว้ในกระเป๋าเฉยก็ใส่ในช่องซิปกลางได้นะคะถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกระเป๋ารุ่นนี้แอดมินนำมาเป็นทางเลือกนะคะชอบโคชชอปก็รับใบนี้ไปพิจารณาใส่ของได้เยอะใช้งานได้หลากหลายทำงานได้ ออกข้างนอกได้ช็อปปิ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปกำลังพอดีเลย12นิ้วครึ่งใส่ของคร iPad ใส่ได้ถือว่าเป็นกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่แอดมินนำมาเป็นทางเลือกให้กับคุณตอนนี้ซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งต้องครอบคลุมใช้งานได้ทุกวันทุกโอกาสนะคะขอให้ใบนี้มาเป็นทางเลือกกับคุณค่ะ